ลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการ Business View นะครับในช่วงนี้เราจะไปติดตามดูนะครับว่าผู้ที่ไปศึกษาต่อที่เมืองจีนเขาเลือกที่จะไปเรียนหลักสูตรใดมากที่สุดครับหลักสูตรถ้าน้องส่วนใหญ่ไปเรียนมากที่สุดนะฮะถ้าเรียนกันเลยก็เป็นภาษานะครับแล้วก็ตามมาด้วยซัมเมอร์นะครับแล้วก็เป็นปริญญาตรีปริญญาโทนะครับก็ถ้าเป็นรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับถ้าผมพูดถึงภาษาก่อนแล้วกันภาษานี่ก็แล้วแต่ว่าเราไปที่เมืองไหนแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันบางเมืองก็ถูกบางที่ก็สูงหน่อยอย่างปักกิ่งเนี่ยเซี่ยงไฮ้กวางเจาพวกนี้ก็เป็นระดับท็อปของจีนนะครับค่าของชีพสูงรวมเบ็ดเสร็จต่อปีนึงก็ใช้ประมาณ 300,000 นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นอาจจะถูกกว่านี้ราคาอยู่ประมาณ 200,000 250,000 ก็มีถ้าเป็นพวกซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ก็ถ้าเปรียบเทียบกับหลักสูตรภาษาก็อาจจะแพงกว่าเพราะว่า1คือมันเป็นเหมือนการไปทัศนศึกษานะครับมีลมเที่ยวด้วยมีกินอาหารเลี้ยงด้วยนะครับก็จะแพงกว่าอย่างเดือนนึงก็อยู่ประมาณ 5-60,000 ส่วนปริญญาตรีพวกนี้ก็ได้เวลาเรียนนะครับเท่ากับบ้านเรานะครับ4ปีอาจจะขยายถึง8ปีถ้าใครเรียนช้าหน่อยค่าเรียนเบ็ดเสร็จก็อย่างปีหนึ่งต่อปีการศึกษาแล้วกันก็ประมาณ 100,000 บาทนะครับไม่รวมค่าหอไม่รวมค่ากินเบ็ดเสร็จผมว่าใช้อย่างปริญญาตรีก็ปีหนึ่งน่าจะ 300,000 อัพเลย 350,000 นะครับลักษณะการสอนนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นหลักสูตรภาษาเราเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะครับเริ่ม 8 โมงถึงเที่ยงโดยประมาณนะครับตรงกลางจะมีเบรกให้เด็กนะครับแล้วช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมนี้ก็แล้วแต่ว่าเด็กจะอยากเข้าเรียนหรือว่าอาจจะใช้เวลาไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับการเรียนถามว่าเข้มงวดไหมนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละที่ด้วยนะครับบางที่ก็ส่วนตัวผมว่าเฉยๆนะบางที่ก็ต้องเข้มงวดเรียนกันจนแบบว่าหลังจากเที่ยงนี้ก็รับอะไรต่อไม่ได้ละต้องไปเล่นละไปเที่ยวละส่วนถ้าเป็นปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีนี่ก็ในที่นี้เราจะพูดถึงหลักสูตรสำหรับเด็กต่างชาติแล้วกันคือทั้งห้องนี้ก็คือมีแต่เด็กต่างชาตินะครับที่จีนนี่ก็คือคอร์สสำหรับปริญญาตรีเด็กต่างชาติเนี่ยจะเรียน4ปีแต่ปี1ปี2จะเรียนภาษาจีนนะครับปี3ปี4ถึงเรียนวิชาคณะซึ่งจะไม่เหมือนกับที่เราไปเรียนกับคนจีนคนจีนนั่นคือเรียนวิชาคณะตั้งแต่ปี1ถึงปี10เลยนะครับเป็นลักษณะนั้นจะคนละแบบกันนะครับการเรียนก็จะเรียนเกือบทั้งวันถ้าเมื่อกี้ภาษานี่8โมงถึงเที่ยงนะครับปอตีนี่จะเรียนเลิกประมาณ3โมงเย็นโดยประมาณนะครับเกือบทุกวันค่อนข้างหนักกว่านะครับหลักสูตรปริญญาโทถ้าเกิดอยากไปเรียนต่อนะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกับที่เมื่อกี้กล่าวมาแล้วเพราะว่าจะไม่มีคอร์สสำหรับเด็กต่างชาติคือเด็กต้องมีพื้นฐานระดับสูงพอสมควรแล้วก็ไปเข้าเรียนกับคนจีนก็พูดง่ายๆว่าเราเรียนร่วมกับคนจีนเลยนะครับเด็กต้องมีคะแนนสอบ SK นะครับประมาณระดับ6ถึงจะเข้าเรียนได้นะครับและบางมหาลัยต้องมีการสอบก่อนถึงจะเข้าไปเรียนได้การสอบ SK นะครับก็คือถ้าเปรียบง่ายๆก็คงเหมือน TOEFL ของภาษาจีน TOEFL IELTS นั่นเองคือวัดความรู้ภาษาจีนของชาวต่างชาตินะครับในการที่เราจะไปยื่นเข้าเรียนต่อหรือสมัครงานนั่นเองครับส่วนปริญญานี่อันนี้ต้องบอกว่าเรียนเครียดกว่าบ้านเราพอสมควรเข้าง่ายนะครับจบยากนะครับเพราะว่าที่บอกไปไม่มีที่บอกว่าปี1ปี2เรียนภาษาจีนปี3ปี4เรียนวิชาคณะเข้าได้เลยนะครับแต่ตอนจบ1ต่างกับบ้านเราคือต้องทำวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีก็ต้องทำนะอันที่2คือต้องมีคะแนนสอบ SK ตามระดับที่เขาต้องการถ้าเกิดเราเก็บทุกหน่วยกิตแต่ไม่มีคะแนนสอบ SK ที่เขาต้องการไม่ได้ใบประกาศจบได้แต่ไม่ได้ใบประกาศสำหรับผู้ที่ศึกษาต่อที่เมืองจีนนะครับไม่ทราบว่าเขามีอุปสรรคและก็มีปัญหารวมทั้งการปรับตัวนะครับในการใช้ชีวิตที่เมืองจีนอย่างไรครับชีวิตการเรียนอยู่ของเด็กไทยที่จีนนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสบายนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรียนแค่ครึ่งวันถ้าเป็นหลักสูตรภาษานะครับอีกครึ่งวันก็ไปเที่ยวแล้วการสอบก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากมายนักไม่มีการตกซ้ำชั้นนะครับค่อนข้างสบายกว่าที่เด็กจีนเยอะคือถึงเราจะสอบไม่ผ่านเนี้ยคะแนนมันไม่ผ่านมันแค่มีได้คะแนนน้อยแต่ถ้าใครอยากจะโอเคอยากจะเรียนชั้นเดิมไม่ไปพาร์ทไปชั้นหน้าก็ได้แล้วแต่ความเรียกอะไรถ้ารู้สึกว่าตัวเองเราเก็บในคลาสเนี้ยเราเก็บ
ข้อมูลมันได้น้อยเหลือเกินเนี่ยจะเรียนคลาสเดิมก็ได้แต่เพื่อนเขาก็จะไปคลาสหน้าแต่ส่วนใหญ่พี่แนะนำว่าจริงๆไม่ต้องเรียนคลาสเดิมก็ได้นะครับตามคลาสหน้าไปพร้อมเพื่อนก็ได้เพราะว่าอะไรคำศัพท์พวกนี้มันจะวนกลับมาอีกเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในบริบทที่ลึกขึ้นพอเราเรียนไปถึงอาจจะระดับต้นไประดับกลางเนี่ยมันจะกลับมาอีกแต่มันจะลึกลงไปอีกนะครับเราไปตามตรงนั้นก็ได้เหมือนกันปัญหาสำหรับเด็กไทยที่ไปเรียนที่จีนที่เจอนะครับและการปรับตัวปัญหาถ้าพูดจริงๆน้อยนะถ้าคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก 10% นะครับ100คนเจอสัก10คนนะครับบางคนก็อาจจะอยู่มาค่อนข้างจะสบายมากนะครับมีคนทำให้หมดมีแฟนมารับไปพ่อแม่ทำให้หมดไปถึงที่นู่นเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างที่ตัวเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าสังคมเขาปกครองในคอมมิวนิสต์นะครับก็ไม่เหมือนบ้านเราบางอย่างค่อนข้างเข้มงวดไปบางคนไปแล้วก็เขาเรียกอะไรรับไม่ได้ก็มีกลับเลยก็มีส่วนคนที่ไปแรกๆแล้วมีปัญหาเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วเรียนต่อไปได้กลับมาพ่อแม่เพื่อนอาจจะตกใจแล้วเปลี่ยนไปเยอะนะครับหมายถึงในทางที่ดีขึ้นนะบางคนอาจจะแบบอยู่ที่นี่มีแต่คนตามใจทุกอย่างต้องเป๊ะๆไม่ค่อยแบบตรงกลางเท่าไหร่ไปที่นี่กลับมารู้สึกว่าจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นครับอาหารที่เด็กที่ต้องปรับตัวนะครับอาหารการกินเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่จีนอาหารค่อนข้างมันมากน้ำมันเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ถ้ากินไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องทำอาหารกินเอานะครับอาหารไทยก็ควรพกพวกผงโลโบอะไรทั้งหลายแหละเอาไปด้วยนะครับแล้วก็น้ำปลาอะไรพวกนั้นส่วนใหญ่ถ้าคนที่เขาส่วนใหญ่ปรับตัวง่ายนะมีน้อยที่ว่าโอเคไปกินแล้วแบบมันไม่ชอบน้ำมันเนี่ยน้อยมากคนที่ปรับตัวได้ก็กลับมาอันนี้ก็คือต้องลดน้ำหนักแน่นอนเพราะขึ้นกันประมาณสัก10โลได้มันจะไม่เหมือนกับอาหารที่เรากินที่เมืองไทยนะอาหารจีนแผ่นดินใหญ่จริงๆมันจะอีกแบบนึงกวางตุ้งมันจีทางใต้โอเคถ้าเราไปทางกวางเจาอะไรพวกนี้โอเคใกล้เคียงกับที่เรากินที่เมืองไทยอ๋อต่างครับมันต่างกันพอสมควรเลยนะครับเรื่องการใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงหรือรสชาติก็ต่างกันพอสมควรถ้าคือที่เรากินกันเนี่ยมันจะเป็นอาหารพวกฮ่องกงนะครับเซินเจิ้นอะไรพวกทางนั้นโซนทางนั้นซะส่วนใหญ่นะครับรสชาติมันจะไม่เค็มไม่จัดมากถ้าเป็นทางของกวางตุ้งนะแต่ถ้าจีนเนี่ยเค็มก็คือเค็มเต็มๆเลยหวานก็คือหวานเต็มๆจะคนละแบบกันนะครับมันจะถ้ามุมมองผมว่าไม่กลมกล่อมเท่าอาหารจีนที่เรากินที่เมืองไทยนะอากาศที่เมืองจีนนะครับถ้าเราจะเตรียมตัวนี่ต้องดูว่าเราไปโซนทางไหนนะครับอย่างถ้าเราไปทางกวางเจาเนี่ยก็ร้อนชื้นนะครับใกล้เคียงบ้านเราเพียงแต่ว่าชื้นกว่าหรือถ้าเราไปทางเหนือนะครับอย่างตะวันออกเฉียงเหนือของจีนทางนั้นก็หนาวติดลบประมาณสัก15แล้วก็บวกด้วยลมหรือทางปักกิ่งเป็นทางเหนือแต่ไม่ตะวันออกเฉียงเหนือทางนั้นก็จะหนาวแห้งนะครับเราจะต้องเตรียมไอ้พวกครีมทาผิวอะไรพวกนี้ไปเยอะหน่อยเพราะที่นั่นจะแพงกว่าบ้านเราประมาณสัก3เท่าแหละค่าครองชีพปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสูงขึ้นทุกปีสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากค่าเทอมถ้าน้องที่แบบบางคนที่ดูข้อมูลมาพอสมควรแล้วเนี่ยรู้สึกหลังๆนี่ทำไมค่าเทอมมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่ทางเอ็นซีเปลี่ยนนะทางโรงเรียนมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนถี่มากแล้วก็อีกอย่างเวลาสังเกตได้อีกอย่างเวลาเราไปกินข้าวที่เคยกินเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยมันไม่ได้ละจะแพงขึ้นประสบการณ์นะครับเราได้รู้จักเพื่อนมากมายหลายเชื้อชาตินะครับว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นยังไงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มีเพื่อนมากขึ้นสมัยก่อนผมอยู่ที่นี่จะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่แต่ไปตรงนี้ก็มีเพื่อนต่างชาติผมว่ามันก็ดีนะเผื่อว่าข้างหน้าจะเป็นพวกคอนเนคชันในการทำธุรกิจอาจจะบุกเบิกไปทางฝรั่งอาจจะเปลี่ยนใจไปชอบฝรั่งมั่งก็ได้จากการได้พูดคุยกับบ้านจีนนะครับทำให้เข้าใจว่าผู้ที่ไปศึกษาต่อที่เมืองจีนคือผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับในเรื่องของภาษาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของวัฒนธรรมสังคมนะครับของประเทศจีนเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับซึ่งนั่นก็สอดคล้องกับในปัจจุบันนี้ประเทศจีนเองเป็นประเทศนะครับที่เป็นมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันครับซึ่งธุรกิจการแนะแนวนะครับการศึกษาต่อที่ประเทศจีนจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Business View แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ